โอเคครับต่อมามาดูข้อ10เลยนะข้อ10ก็จะเป็นโจทย์ปัญหานะครับค่อนข้างยืดยาวแต่มีช้อยให้นี่โจทย์บอกว่านายกนะครับวางแผนจะปลูกต้นมันหรือสับปะรดบนที่ดิน150ไร่นะครับมีข้อมูลในการลงทุนดังนี้ก็ไล่ข้อมูลมายาวยืดเลยนะครับทีนี้เราจะต้องเก็บข้อมูลไปด้วยอ่านไปด้วยอย่างแรกคือ150ไร่นะครับมีการปลูกต้นมันกับสับปะรดแล้วคำสั่งนะฮะโจทย์เนี่ยช้อยช้อยช้อยเขาจะถามว่ากำไรสูงสุดเท่าไหร่เมื่อปลูกอะไรเท่าไหร่คุ้นคุ้นไหมเหมือนข้อเมื่อกี้ไหมฮะข้อ9ที่ถามว่าจะตัดชุดอะไรกี่ชุดแล้วก็จะได้กำไรเท่าไหร่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือการมุ่งหากำไรสูงสุดนะครับเราก็มาแยกแยะข้อมูลแยกแยะข้อมูลนิดนึงนะครับเริ่มต้นเราก็บอกว่าเราอยากรู้ว่าปลูกมันสำปะหลังกับสับปะรดนะฮะเราก็เลยกำหนดว่าให้นะฮะให้ปลูกมันกำหนดให้ว่าเราปลูกมัน x ไร่นะครับแล้วเราก็ปลูกสับปะรดนะสับปะรดเราปลูกไป y ไร่โอเคไหมจากนั้นนะครับเขาบอกว่าในการปลูกเนี่ยต้องมีการลงทุนกูก็แยกข้อมูลออกมาว่าอ่ะหนึ่งคือการลงทุนต่อ1ไร่นะครับมีแรงงานอ่ะกูก็เขียนว่าแรงงานนะครับต่อ1ไร่มีอะไรอีกอ่ะ2อย่างโอเคนะฮะอันนี้คือปลูกมันนะครับปลูกมันอีกอันนึงก็คือสับปะรดตอนนี้เราก็มาลิสต์ตัวเลขนะครับพร้อมนะเริ่มต้นเขาบอกว่าต้นทุนหรือลงทุนต้นกล้าไร่ละ200บาทนี่คือมันไร่ละ200บาทใช่ไหมกูก็ใส่ที่มันคือ200บาทนะต่อมาอ่านโจทย์อีกเขาบอกว่าของมันนะของมันแรงงานไร่ละ10ชั่วโมงแรงงานของมันอ่ะไล่ละ10ชั่วโมงว่าไปต่อมาในการปลูกสับปะรดจะต้องลงทุนค่าต้นกล้าไล่ละ300บาทมาสับปะรดลงทุน300นะครับแล้วก็ใช้แรงงานไล่ละ 12.5 ชั่วโมงเห็นไหมสับปะรดก็ 12.5 ชั่วโมงนะฮะมีเงินลงทุนสำหรับต้นกล้า 40,000 น้องลองดูนะเงินลงทุนสำหรับต้นกล้า 40,000 แสดงว่าตอนนี้เราใช้เงินไปเท่าไหร่บ้างก็คือลงทุน200ต่อไร่สำหรับปลูกมัน x ไร่ก็เป็น 200x ถูกไหมกับ300นะครับสับปะรดไร่ละ300ปลูกไป y ไร่ก็เงินลงทุนก็คือ 300y ถูกไหมฮะใช้แล้วจะต้องไม่เกิน 40,000 บาทเพราะว่าให้เงินไว้ 40,000 บาทเนี่ยกลายเป็นอสมการจุดประสงค์สมการข้อจำกัดเห็นไหมต่อมาแรงงานนะครับปลูกมันไป x ไร่ก็เป็น 10x บาท 10x ชั่วโมงฮะกับสับปะรดนะฮะก็คือ 12.5y จะต้องไม่เกิน 1,850 ชั่วโมงเห็นไหมน้องจะได้สมการข้อจำกัดมานะครับก็คือ2อันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวกูเขียนใส่แผ่นใหม่เดี๋ยวจะได้วาดกราฟวาดอะไรนะฮะตอนนี้สมการข้อจำกัดเนี่ยนะฮะโอเคกูลอกมาขอจัดรูปไปด้วยเลยจัดรูปไปด้วยเลยคืออะไรสมการแรกเนี่ยนะครับถ้ากูเอา100หารตลอดมันก็จะเหลืออะไรครับเหลือแค่ 2x ถูกไหมเอา100หารนะตัด0ไป2ตัวก็คือบวก 3y นะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ400อันนี้สมการที่1ถูกไหมครับสมการที่2นะฮะมันมี 12.5 นะถ้าครูเอา5หารตลอดมันก็จะได้อะไรครับ 2x หารตัวนี้นะครับ
ก็5 2 10นะเหลือเศษ2ไปก็5 5 25แล้วก็ y เอา5หารตัวนี้ครับ5 3 15 5 7 3 5เป็นอสมการที่2เห็นไหมโอเคนะทีนี้ข้อนี้เนี่ยน้องๆอย่ามองข้ามอะไรไปอย่างหนึ่งนะฮะอย่ามองข้ามนะข้อมูลพื้นฐานที่โจทย์ให้มาบอกว่าตอนแรกนั้นมีพื้นที่มีที่ดินอยู่กี่ไร่ครับ150ไร่ครูบอกว่าครูปลูกมันไป x ปลูกสับปะรดไป y ใช่ไหมฉะนั้นเราจะต้องมีอีกอสมการหนึ่งก็คือพื้นที่ที่เราปลูกทั้ง2อย่างจะต้องไม่เกิน150ครับเป็นอสมการที่3ทันไหมพื้นที่ที่เราเอามาทำไอ้ปลูกมันปลูกสับปะรดบวกกันต้องไม่เกิน150เนี่ยคืออสมการข้อจำกัดทั้ง3อันเห็นไหมครับจากนั้นเราก็เขียนให้มันเป็นสมการเนาะเขียนให้เป็นสมการจะได้อะไรบ้างครับเขียนใหม่นะ 2x บวก 3y เท่ากับ400นะฮะ 2x บวก 2.5y เท่ากับ370นะครับ x บวก y เท่ากับ150นะฮะ1 2 3เหมือนเดิมนะครับจากนั้นจำได้ไหมเข้าสเต็ปแล้วทำยังไงเอ่ยก็หาจุดตัดแกน xนะครับกับจุดตัดแกน y นะฮะเราก็ค่อยๆปิดไปทีละตัวอ่ะเริ่มต้นสมการ1ถ้าปิดตัว x จะได้ y เป็น400ส่วน3ประมาณนะประมาณ3 1 3หรือเศษ1 3 3 9หรือเศษ1 3 3 9ก็จะเป็นประมาณ 133.3 เดี๋ยวจะได้เขียนสเกลให้มันได้เห็นนะฮะถ้าปิด y หา x ก็จะได้200พอดีสวยๆสมการที่2ครับนะถ้าปิด y หา x เอา x ไปหาร370พอหาร2แล้วเหลือเท่าไหร่ครับปิด y นะเอาตัวนี้ไปหารนะก็212ได้ x ใช่ไหม212เหลือเศษ1 2 86ได้185เห็นไหมครับจะยากหน่อยก็ตรงปิด x หา y น้องย้าย 2.5 ไปหารลองไปหาดูในกระดาษทดนะออกมาต้องได้148โอเคนะครับส่วนตัวที่3ครับนี่โอ้ง่ายๆเลยถ้าปิด x ได้ y ครับถ้าปิด y ได้ x ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสเกลของแกน x เราจะต้องพลอตประมาณ200สเกลของแกน y จะอยู่ประมาณ150ตามนี้ครับเราจะได้กะได้ถูกว่าต้องพลอตอย่างไรอ่ะทีนี้ก็เริ่มลากสเกลนะครับเริ่มต้นแกน x เท่าไหร่นะ200สมมุติเราใช้สเกลที่มันกระโดดกระโดดหน่อยก็คือประมาณช่องละ20ดีไหมฮะช่องละ20เนาะจะได้กระโดดเร็วขึ้นก็20 40 60 80 100 120 140 160 180 200ให้เป็นแกน x ส่วนแกน y ประมาณ160ก็พออ่ะ20 40 60 80 100 120 140 160ให้180เลยอันนี้ y นะก็สุดท้ายแล้วอดทนหน่อยนะเริ่มต้นนะครับพอตกราฟเส้นที่1ก็คือแกน x 200แกน y 130กว่า200ก็อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมไอ้เจ้า130กว่านี่โอ้โหลงยากมากนะฮะ100 120 140 120 140ตรงนี้คือ130แต่มันเป็น133ตรงนี้นะครูก็ลากมาเลยเส้นที่1นะฮะจุดนี้ก็จะเป็นจุด133 33โดยประมาณหรือ400ส่วน3ก็ได้นะครับสมการทุกเส้นเอาพื้นที่ข้างล่างหมดเลยเอาฝั่ง00หมดเลยนะก็แรงเงาแบบลงล่างปล่อยไว้ก่อนต่อนะเส้นที่2
อยู่ตรง185กับ148เห็นไหม x 185 x เป็น185อยู่ไหนเนี่ย100 120 40 60 80 185อยู่ในนี้ใช่ไหม2 4 6 8 185อยู่ในนี้นะฮะกับเท่าไหร่นะ148อันนี้140 140150 148อยู่ตรงนี้ฮะเป็นไงฮะเป็นกราฟที่น่าเกลียดมากน้องต้องลากดีๆนะฮะนี่นะเส้นที่2ตัดกันอย่างเงี้ยแหละครับใครจะทำไมตัดนะแต่ทั้ง2เส้นนะฮะยังไม่ถึง150นะครับน้องครับทั้ง2เส้นยังไม่ถึง150แปลว่าอะไรครับแปลว่า150จะอยู่ตรงไหนฮะเส้นที่3มัน150ทั้งคู่เห็นไหมแกน x 20 40 60 150อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้150เมื่อกี้เท่าไหร่นะตรงนี้ลืมเขียน185ใช่ไหมเขียนไว้ด้วยนะเผื่อใช้ไอ้เจ้าข้างบนฮะ101 20 40 60 150เบียดอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้คือ150ลองต้องลากให้มันตัดลงมาหาตรงนี้ครับเป็นไงครับกราฟดีๆใช่ไหมอ้าวลากนะลากดีๆนะฮะนี่เส้นที่3ลากดีๆนะลากเสร็จแล้วซูมดูด้วยเอาดูด้วยเห็นจุดนี้ไหมเขียวดำอ่ะเห็นเขียวดำไหมตรงเนี้ยอ่ะดูใกล้ๆเห็นไหมฮะเขียวดำนะโอเคนะคือพื้นที่ที่เราจะใช้นะครับตกลงว่าจุดตัดที่เราต้องการใช้จริงๆอ่ะมีจุดเดียวคือจุดนี้นอกนั้นอยู่นอกขอบเขตหมดจำได้ไหมทุกเส้นเราข้างใต้หมดเลยนะฮะทุกเส้นเราข้างใต้หมดเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราจะใช้ก็คือพื้นที่บริเวณนี้เห็นนะครับเห็นไหมมันจะคล้ายๆข้อ9เห็นไหมกราฟมันจะเฉียดกันมากเลยน้องต้องเขียนดีๆฮะวาดดีๆเอาละครับพอเราลากเส้นได้แล้วอุปสรรคน่าจะเบาบางลงไปเนาะอ่ะมาดูกันต่อนะฮะตอนนี้หลังจากที่เราวาดเส้นได้เราก็ต้องหาอะไรครับจุดตัดใช่ไหมจุดตัดเรามีอะไรยังไงบ้างครับครูก็ต้องมาหาจุด A จุด A ก็คือจุดนี้นะครับให้จุดนี้เป็นจุด A จุดนี้เป็นจุด B นะจุดนี้เป็นจุด C แล้วก็จุด D จะอยู่ตรงนี้ฮะจุด D ก็คือเส้นสีดำนะครับ133ส่วน133.33ตรงนั้นเรามาหาจุด A ก่อนจุด A มันระหว่างเส้นอะไรครับดำเขียวดำคือ1เขียวคือ3ใช่ไหมสมการที่1กับสมการที่3ครับน้องครับนะจุด A นะสมการที่1กับสมการที่3นะครับครูก็เขียนลงมาก่อนละกัน 2x บวก 3y เท่ากับ400 x บวก y เท่ากับ150แก้สมการครับ1กับ3แก้ยังไงฮะก็อันนี้สมการ1ใช่ไหมอันนี้สมการ3สมการที่3เราคูณด้วยเลข2เลยครับเป็น 2x บวก 2y เท่ากับ300เป็นสมการที่4เอาแก้ง่ายๆเลยเอาใครทำอะไรเอาสมการที่1ตั้งแล้วก็ไปลบสมการที่3ใช่ไหม 2x ก็หมดไป 3y ลบ 2y ก็เหลือ 1yเพราะฉะนั้น y จะเท่ากับ100ครับนะฮะพอเราได้ y เป็น100ก็ใส่ y เป็น100ตรงนี้ย้ายไปลบก็ได้ x เป็น50โอเคไหมได้อย่างนี้แล้วอ่ะปลื้มละปลื้มโอเคนะตกลงว่าตอนนี้นะฮะตอนนี้นะเราได้จุดตัด A มาแล้วเขียน A ออกมาตกลงว่าจุด A เราคืออะไรเดี๋ยวนะครับน้องๆครับครูขอ
ขียนลงไปในหน้าแรกเลยละกันตรงนี้นะฮะจุด A นะฮะมีกี่จุดเนี่ย A B C D A B C D นะครับตกลงว่าจุด A เราก็คือ x เป็น50ใช่ไหม y เป็น100เขียนนะครับ50 100จุด B ครับน้องๆให้อ่านจุด B จุด B คือ x เป็น150ใช่ไหม y เป็น0จุด C ก็0 0ฮะจุด D ครับจุด D เนี่ย x เป็นเอาเศษส่วนแล้วกันเนาะ400ส่วน3เนาะจุดดีนะ400ส่วน3นะครับอุ้ยเขียนผิดครับมันต้องเป็นอะไรฮะจุดดีมันต้องเป็น x เป็น0 y เป็น400ส่วน3โทษนะครับเขียนผิดไปนิดนึงนิดเดียวนะตอนนี้เรามาคิดเลขนะครับสมการจุดประสงค์ของเราคือ p ต้องดูออกไหมว่าสมการจุดประสงค์ของเราคืออะไรโจทย์บอกว่าถ้าปลูกมันจะกำไรไร่ละ1,500เราปลูกมันไป x ไร่เพราะฉะนั้นมันก็คือ 1,500x ถ้าปลูกสับปะรดจะกำไรไร่ละ 2,000 ก็ 2,000y นี่คือสมการจุดประสงค์ถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็เอามาตั้งตรงนี้นะครับ 1,500x บวกกับ 2,000y เท่าไหร่ตัวนี้ก็เหลือแต่ฝีมือการคิดเลขของน้องๆแล้วครับเร็วไปไหมเดี๋ยวดีเลย์ลงแป๊บหนึ่งโอเคนะแทน50ลงไปน้องก็แทนค่านะเอา x เป็น50ใส่ลงไปนะครับพอแทนตัวนี้เป็น50มันได้เท่าไหร่เอ่ยคิดเลขเอา50คูณกับเท่าไหร่1,500ได้เท่าไหร่ครับ50คูณกับ1,500คูณเลยฮะตั้งคูณขึ้นมาเลยเดี๋ยวครูหากระดาษทดแป๊บหนึ่งเต็มไปหมดเลยนี่นะบางคนคูณไม่คล่องอ่ะ100 15คูณ5แล้วกันเห็นมั้ย55 25ทด2 515ปิด7แล้วมี0อยู่3ตัวน้องก็ใส่0เห็นมั้ย 75,000 ครับเห็นมั้ยครับเอา50นะไปใส่เสร็จแล้วน้องเอา100ไปใส่ตรงนี้ก็เป็น 2,000 ที่เติม0ไป2ตัวถูกมั้ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็น 275,000 บาทนะฮะเสร็จแล้วเราก็ดูถ้าเอา150ไปใส่นะครับ15 15มันก็ได้225ใช่ไหม15คูณ15มันได้225แล้วก็มี0 3ตัวตัวหลังแทน y ด้วย0ก็มาเป็น225,000บาทนะอันนี้00ไม่ต้องคิดแล้วกันส่วนตัวนี้นะครับถ้าเอาไปแทนตรง y มันก็จะเป็น0บวกด้วย 2,000 คูณ400นะฮะ248แล้วก็ส่วน3ใช่ไหม800,000ส่วน3นะครับก็เอา3หารมันจะได้ประมาณเท่าไหร่326เหลือเศษ2 3,618 ใช่ไหม3,618 เหลือเศษ2ก็6ไปเรื่อยเอาเป็นว่า266แล้วกันเพราะว่ามันพอจะเปรียบเทียบหลักแสนด้วยกันได้ละตกลงว่าตรงไหนมากสุดครับดูรู้เรื่องไหมนี่นะตัวไหนมากที่สุดก็คือ 275,000 แต่มากที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องหรือไม่ไปเช็คช้อยสิครับตัวนี้คือตัวที่มากที่สุดปรากฏว่า choice นะฮะมี 275,000 อยู่ในช้อยที่3แล้วตรงไหมว่าต
ต้องปลูกมัน50ไร่สับปะรด100ไร่ดูครับต้องปลูกมัน50ไร่สับปะรด100ไร่เห็นไหมฉะนั้นข้อ3ตรงคำตอบครับถูกต้องเห็นไหมครับโอเคนะอันนี้ก็บางทีมันเลอะๆไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับคือตอนที่ครูกำลังอธิบายอยู่ตรงเนี้ยที่ครูกำลังสอนพวกเราเนี่ยเหงื่อมันออกนะครับเพราะครูปิดพัดลมปิดทุกอย่างให้เสียงมันเงียบงั้นบางทีมันเลอะๆไปบ้างต้องขออภัยอ่ะตอนนี้ตกลงว่าเราก็ได้แล้วนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นข้อสอบแพทนะฮะก็ลองดูเป็นโจทย์ปัญหาจริงๆแล้วเรื่องกำหนดการเชิงเส้นเนี่ยนะครับข้อสอบไม่ค่อยจะออกโจทย์ปัญหาเท่าไหร่นะครับเว้นแต่บางครั้งคือซึ่งก็ประมาทไม่ได้เพราะเวลาออกโจทย์ปัญหาทีนึงอย่างนี้เลยนะฮะยากอย่างนี้เลยน้องๆก็ต้องไปฝึกซ้อมทำเข้าใจครับผ่านไปแล้วสำหรับการสรุปเนื้อหาแล้วก็โจทย์ตัวอย่าง10ข้อนะฮะพยายามจะอธิบายให้ดีที่สุดให้เข้าใจทุกขั้นตอนนะเมื่อน้องๆเข้าใจแล้วก็ลองไปซ้อมทำดูด้วยนะครับในระหว่างการอธิบายนั้นถ้ามันมีอะไรที่มันผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีมันมีเออร์เลอร์หลายอย่างนะครับแต่ก็พยายามจะอธิบายให้ดีที่สุดข้อไหนที่ทำแล้วมันไม่โอเคมันไม่มีคอนเซปต์มันไม่มีอะไรดีๆให้น้องๆได้เรียนรู้เนี่ยครูก็ตัดทิ้งไปนะครับพยายามจะเลือกโจทย์ดีๆมาให้นะฮะมีอีกหลายๆเรื่องที่น้องๆควรจะไปติดตามให้ครบนะครับสำหรับเรื่องกำหนดการเชิงเส้นก็เนี่ยฮะมีเนื้อหาประมาณนี้ลองฝึกซ้อมทำกันให้พอให้คิดว่ามากพอให้มั่นใจนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบนะครับทำข้อสอบก็ขอให้ทำได้ถ้าลืมก็ขอให้นึกออกโอเคนะสำหรับคลิปชุดนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะฮะพบกับครูก๊อฟคณิตออนไลน์ในเรื่องอื่นๆนะครับช่วยติดตามกันให้ครบนะสำหรับชุดนี้ก็จบไปก่อนครับสวัสดีครับ